私立学校鬼话连篇，鬼话叫画面而爆，诅咒轻敌被反扑死超惨。恐怖一集是学校鬼话连篇，泰国某间高中教室天花板上面有个神秘小铁盒。และก่อนที่จะฆ่าตัวตายตามรุ่นพี่คนนั้นได้เก็บซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ในกล่องคำสาปแช่งวันนี้ที่ห้องพี่อ่ะคนพูดถึงเรื่องมินเยอะมากเลยมันน่ากลัวพี่ไม่กล้าดูอ่ะเพื่อนบอกว่าสยองมากเลยแต่ถ้าแค่นี้ยังกลัวจะเป็นพุ่งกับหนังผีได้ไงเพราะขนาดคนน่ารักแบบเพลงอ่ะยังเขียนบทเรื่องผีได้เลยเนาะน่ารักจริงๆนะวันก่อนเห็นอยู่กับพี่บอย you like himทำไมมึงก็ชอบพี่บอยหรอหรือว่ามึงจะแย่งคนที่กูชอบเหมือนที่เพื่อนมึงแย่งแฟนมึงอย่ามากล่าวหาเพื่อนกูมั่วๆความลับเป็นไงเนี่ยกูกับพี่บอยอะเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วนะฟ้าเส้น小铁和秘密的女同学继续对第二个情敌下注ถ้าจะสาปแช่งใครเขียนชื่อมันไว้ที่เท้าแล้วท่องมนต์เหยียบธรณีนี้จักขาจักขาวีนาศมรณะจักขาจักขาวีนาศมรณะจักขาจักขาจักขานมะพะทะอุอุ女同学把铁盒内的咒语小纸条带回家，仔细看才发现。但หากคำสาปย้อนกลับมาหาคนทำให้เผาของทุกอย่างในกล่องนี้ให้มอดไหม้ไปกับดวงวิญญาณอาฆาตทุกดวงWoo!